วันนี้เมื่อ69ปีที่แล้วเกาหลีเหนือจีนและสหรัฐร่วมลงนามในนามสหประชาชาติเพื่อหยุดยิงในสงครามเกาหลี27กรกฎาคม2496ผู้แทนกองทัพเกาหลีเหนือจีนและสหรัฐในนามของกองบัญชาการสหประชาชาติร่วมลงนามความตกลงสงบศึกหยุดยิงในสงครามเกาหลีและแบ่งเกาหลีออกเป็น2ตามเส้นขนานที่38แต่ปัจจุบัน2เกาหลียังไม่มีการลงนามยุติสงครามอย่างแท้จริง